โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Second Piece นะครับแล้วนี่เป็นอัปเดตที่น่าจะเป็นอัปเดตที่ประมาณเท่าไหร่แล้วไม่รู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นอัปเดตเลสอัปเดตนะครับในครั้งนี้ก็คืออัปเดตเผ่านั่นเองนะครับน้องๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคืออัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตเผ่าซึ่งเผ่าก็จะเป็นพวกเผ่ามิ่งเผ่าปลาเผ่านกเผ่าหมูม้ากาไก่นะครับที่เรารู้กันดีเนาะซึ่งวิธีการที่เราจะได้แบบเผ่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นของชิ้นนี้นะครับที่มีชื่อว่าเลสดีโลนะครับซึ่งเอเลสดีโลเนี่ยนะครับวิธีการหาในอย่างแรกก็คือร้านค้าจะมีขายอยู่49โลบัคก็คือให้เราสุ่มได้นะครับแล้วก็วิธีการหาอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือการที่เราตีบอสไอ้พวกบอสพวกนี้นะครับที่ตีเนี่ยที่บอสที่บอสเกิดเนี่ยนะครับตีแล้วมันจะดรอปนะครับคุณผู้ชมก็เป็นกล่องแล้วต้องเก็บเอาว่าจะได้หรือเปล่าเองนะครับก็ต้องไปสุ่มอีกทีนึงแต่ว่าถ้าใครใส่โค้ดก็จะได้มานะครับน่าจะใช่นะเราจะลองมานี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับลองกดใช้ก่อนเลยว่าผมจะได้เป็นเผ่าอะไรนะชื่อWhat you like to use this item จัดไปยูสเลยได้เผาอะไรมาโอ้โหกูได้เผามาดุดโอ้ my god เดี๋ยวเรามาลองตีลิโมรูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเผื่อว่าเราจะได้นะไม่รู้ว่าครั้งนี้ที่เราตีลิโมรูนี่เราจะมีโอกาสที่จะได้หรือเปล่านะครับน่าจะดรอปยากอยู่พอโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกล่องกันนะครับชึ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 บอึบโอเคไม่ดรอปสักอันเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าโอกาสที่จะได้นะครับก็คือเผ่านุ่นเนี่ย 70% นะแล้วก็เผ่าปลา 30% แล้วก็เผ่ามิง 30% แล้วก็เดมอน 30% ส่วนแองเจล 0.5% โอ้โหและผมได้เผ่ามิงไอ้ผมได้เผ่ามนุษย์ 70% มันจะดรอปไม่กูเนี่ยไอ้พวกเผ่าปลาพวกเผ่าพวกเนี้ยพอแองเจลเนี่ยได้ 0.5% นะครับเรียกว่าได้น้อยที่สุดแล้วสำหรับเผ่ามนุษย์นะครับก็คือไม่มีความสามารถพิเศษแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีข้อเสียไม่มีความสามารถพิเศษก็คือปกตินะครับอยู่กลางๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็เผ่าปลานะครับเพิ่มการป้องกันเล็กน้อยนะครับก็คือถึกขึ้นนะครับแล้วก็ว่ายน้ําเร็วขึ้นนั่นเองส่วนเผ่ามิงนะครับนั่นคือการเคลื่อนไหวนะครับก็คือการวิ่งเนี่ยจะเร็วขึ้นแล้วก็การแดชก็คือจะเร็วขึ้นนั่นเองนะส่วนเผ่าเดมอนมันง่ายๆเลยนะครับก็คือเพิ่มดาเมจนะครับโดยรวมเฉยๆแล้วก็ส่วนเผ่าเอ็งเจิลนะครับเหมือนจะให้แบบเป็นแอคทีฟพาสซีฟนะครับเหมือนจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับติดตัวนะครับสลับเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับที่แอร์ไลน์หรือตัวเองนะครับก็คือแบบว่าเป็นพาสซีฟที่ให้สลับเพื่อนเรานะครับแล้วก็ตัวเราด้วยแล้วก็จะเพิ่มดาเมจนะครับให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนเราด้วยนะครับเป็นพาสซีฟติดตัวนั่นเองนะครับผมก็เหมือนเป็นบัฟดาเมจนั่นเองนะครับที่เป็นพาสซีฟติดตัวของเรากับเพื่อนนะครับที่เป็นคนที่แอร์ไลน์กันนะและนอกจากนี้นะครับเหมือนอัปเดตหน้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับบีสด้วยนะคืออนิเมะเรื่องบีสนั่นเองนะครับก็อาจจะได้เล่นกันในเร็วนี้นะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าอารันคานะแล้วก็อาจจะมีแบบพวกอิจิโกะอะไรพวกนี้เปล่าเพราะว่าก็เหมือนจะมาแล้วนะครับเป็นแบบว่าอิจิโกะกับโจโกะหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะมันชื่ออะไรจำไม่ได้แต่มันเป็นตัวที่ใช้เลือดอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูต่อไปว่าอัปเดตต่อไปจะเป็นยังไงนะแต่ให้ดูเพียงแค่หน้าปกพอสแนคคลิกเราจะไม่ให้ดูเยอะโอเคนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตนะครับอัปเดตเล็กนะครับของวันนี้นะครับเป็นเลสอัปเดตเองนะครับส่วนอัปเดตหน้าน่าจะมาวันศุกร์นะเป็นอัปเดตใหญ่นะคนดูซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมาวันไหนแต่ว่าคือตอนเนี้ยคลิปสุคุณะถ้าใครรอดูอยู่นะครับคลิปสุคุณะกับตัวโจพี่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็จะออนในวันเสาร์นี้เองนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสักประมาณคนละหนึ่งไลค์และการช่วยกดมาและการสำหรับคลิปสรุปอัปเดตเล็กอันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบายเจอกัน